ต่อมาจะเป็นการระบายเทคนิคแบบแห้งบนเปียกจะระบายตรงบริเวณที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กพื้นที่แคบเราระบายน้ำไปเป็นในกรอบสี่เหลี่ยมน้ำจะมากหรือน้อยแล้วแต่เรากำหนดหากว่าเราต้องการให้สีมีการไหลซึมมากๆเราก็ระบายน้ำในปริมาณมากค่ะให้สีมีการไหลซึมน้อยเราก็ระบายน้ำน้อยหรือปานกลางเป็นต้นนะเทคนิคการระบายสีแบบแห้งบนเปียกเทคนิคนี้จะคล้ายกับการระบายแบบเปียกบนเปียกจะต่างกันตรงที่จะระบายในบริเวณพื้นที่ที่เรากำหนดได้ที่เป็นพื้นที่เล็กหรือพื้นที่แคบใช้ผู้กันขนาดเล็กหรือขนาดใดก็ได้ระบายน้ำลงไปบนกระดาษในบริเวณที่เราต้องการการระบายแบบแห้งบนเปียกจะระบายเป็นส่วนไปน้ำและสีจะถูกกำหนดขอบเขตได้หรือหากจะระบายน้ำที่มีปริมาณมากๆหรือน้ำชุ่มๆชุ่มมากๆน้ำ 100% เสร็จแล้วเราก็ระบายสีตามลงไปสีเข้มๆจะสังเกตเห็นสีอยู่ในขอบเขตของน้ำที่เราระบายลงไปหากต้องการให้สีไหลซึมมากน้อยอย่างไรอยู่ที่เราระบายน้ำเข้าไปในตอนแรกจากนั้นใช้แปรงหมาดๆจุ่มสีระบายลงไปบนกระดาษที่เปียกระบายด้วยน้ำเป็นเส้นเป็นรูปทรงกลมแตะสีลงไปหรือจะระบายรูปทรงภาชนะวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้ระบายน้ำลงไปก่อนจากนั้นแตะสีระบายไปตรงส่วนต่างๆของวัตถุทับสีเน้นรูปทรงในขณะที่กระดาษยังเปียกอยู่ด้วยสีแห้งหรือจะระบายน้ำเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ถ้าหากน้ำที่เราระบายลงไปมากเกินไปเราก็ดึงออกโดยเอาผู้กันซับขึ้นมาแบบนี้เพื่อไม่ให้สีเขาไหลซึมเร็วเกินไปก็ซับออกจากนั้นเราก็จะระบายสีไปบนขณะที่กระดาษมันเปียกเลยถ้าเป็นรูปทรงของผลไม้เราก็จะระบายน้ำลงไปเสร็จแล้วใส่สีตามไปตรงที่เป็นแสงเป็นสีอ่อนระบายรูปทรงธรรมชาติให้มีน้ำหนักแสงเงาใช้ผู้กันหมาดแตะสีแต่งแต้มไปเรื่อยๆสีจะไหลซึมเข้าหากันอย่างช้าๆเพราะน้ำที่เราระบายไว้เปียกไม่มากกระดาษช่วยได้เยอะ
อุ้มน้ำได้ดีพอมีเวลาแตะสีไปทีละสีใส่เงาค่ะไม่ยากเลยฝึกทำดูนะหรือการแต้มแบบเขียนสีหวานๆเบาๆการระบายแห้งบนเปียกนำไปใช้ในบริเวณพื้นที่ที่จำกัดแคบและเล็กเช่นการเขียนใบหน้าคนระบายสีผิวของใบหน้าของแก้มปากจมูกให้สีออกมาดูนุ่มนวลเป็นธรรมชาติโดยใช้เทคนิคนี้เข้าไประบายเสริมเติมแต่งการระบายสีน้ำจะต้องฝึกฝนได้ตามลำดับขั้นตอนการคุ้นเคยกับการใช้สีกระดาษจะต้องมีวินัยและตั้งใจจดจ่อฝึกฝนเมื่อเกิดความคุ้นชินแล้วความผสมผสานของเทคนิคต่างๆจะตามมาอย่างง่ายดาย